มาจะกล่าวถึงตัวเหี้ยสัตว์นรกสกกระปรกจกกระเปรตเศษสถุนบอกชื่อไปไทย UK คงคุ้นสัตว์จอมจุ้นพีรพลสารแนไอสัตว์หมาหน้าตัวเมียเหี้ยลงตับไม่ยอมรับคนคิดต่างด้วยเหตุผลมันเห่าหอนปลุกระดมยุแย่คนซ่าซะจนถูกคุกคามกรรมตามทันมาตอนนี้มึงคงรู้ว่าห้ามกลางอย่ามาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเขาประเทศนี้ที่มึงอยู่เขาไม่เอากฎหมายเห่า112เอากลับไทยไม่แฮปปี้ในประเทศ The UK ก็ซัดเซกระโปกไปเกาหลีเหนือเลิกเห่าหอนเอ็งจนคนเบื่อไอ้มะเขือเผาตรงเตงไปเลยไปอยากว่าเหี้ยกราบหมาใครเขาว่าแต่เสือกยามาบังคับให้กูเหมือนกูเป็นไทยไม่กราบเหี้ยกูเป็นเรือนไม่ใช่เพื่อนกูจะรักมันทำไมอันนี้จะไอ้เท่าเหี้ยเพียสมองไม่ไตร่ตรองลองคิดว่าฉะไหนคนที่ดีเขาจะไม่บังคับใครให้กราบไหว้ด้วยกฎหมายตะไลเวนก็ขอสวัสดีแฟนคลับนะคะพี่น้องชาวไทยในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศทั่วโลกนะคะที่ส่งกำลังใจเข้ามาให้ลดทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์นะคะของคดีที่มีเรื่องกับไอ้พีรพลนะคะคือตอนนี้ขอสรุปว่าตำรวจได้รับทราบแล้วนะคะและตัวมันก็คงได้รับทราบรู้เรื่องแล้วว่าต่อไปจะมาโพสต์อะไรที่ผิดกฎหมายเพื่อปลุกระดมให้คนไทยในประเทศอังกฤษขึ้นมาทำผิดกฎหมายละลานทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยทำไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตำรวจไม่เห็นด้วยเจ้าของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นฝรั่งตาน้ำข้าวแล้วก็ชาวต่างชาติที่เขาอาศัยอยู่ในนี้เขาไม่เห็นด้วยกับการกระทำความคิดเห็นอันไร้อารยธรรมและป่าเถื่อนของมันและพรรคพวกนะคะเขาบอกมาเลยว่าถ้าพวกมันไม่พอใจนะคะที่มาอยู่ในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยเต็มใบอย่างเงี้ยก็ต้องกลับไปทุยแลนด์ไม่ก็ต้องขออพยพไปลี้ภัยที่ประเทศจีนหรือเกาหลีเหนือนะคะจะได้มีเผด็จการสมใจแล้วก็อยากจะฝากบอกพีรพลไว้ด้วยนะคะว่าไม่ต้องมาขู่นะคะเรื่องที่คุณหรือว่าสถานทูตไทยจะพยายามเอาฉันเข้าคุกนะคะเพราะว่าคุณพ่อของลูกๆเนี่ยได้ไปปรึกษากับทนายเรียบร้อยแล้วว่าคุณและสถานทูตไทยไม่มีสิทธิ์ในแผ่นดินนี้นะคะเนื่องจากดิฉันเป็นพลเมืองของอังกฤษมีลูกสาวซึ่งเกิดกับเขานะคะเป็นบริติชแล้วก็ถือพาสปอร์ตบริติชไม่เคยไปขอพาสปอร์ตไทยแล้วก็จะไม่ขอพาสปอร์ตไทยด้วยนะคะฉะนั้นคุณและสถานทูตไทยนะคะไม่มีสิทธิ์มาละเมิดกฎหมายของพลเมืองอังกฤษที่เขาสามารถออกความคิดเห็นทางการเมืองใน YouTube ใน Facebook ได้อย่างไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าเราไม่ได้ด่าว่าลอยๆนะคะเรามีเหตุผลทางวิชาการอ้างอิงนะคะเป็นหนังสือเป็นข่าวเป็นลิงก์นะคะเป็นความรู้ของนานาชาติที่เราเอาเข้ามาใน Facebookเอามาพูดทำให้คนไทยต่างประเทศและคนไทยในประเทศตาสว่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องราชวงศ์นะคะฉะนั้นพวกคุณก็อยู่ใครอยู่มันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับดิฉันนะคะลูกสาวคุณพ่อของลูกหรือว่า property ที่นี่ตำรวจ จะมุ่งเป้าไปที่พีรพลแล้วก็สถานทูตไทยแล้วก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่คงไม่ต้องบอกนะคะว่าเรื่องมันจะดังขนาดไหนนอกจากจะดังในที่ประเทศอังกฤษแล้วก็คงจะดังไปทั่วโลกนะคะเพราะว่านานาชาติเขาไม่สนับสนุนระบอบเผด็จการเขาไม่ข้างเจ้าไหว้ตัวเหี้ยกราบฆาตกรนะคะฉะนั้นคุณก็ทำกันอยู่ในหมู่พวกคุณหากใครไม่เห็นด้วยก็อย่าเที่ยวออกมาบ้าสติแตกประสาทแดกนะคะคุ้มข้างเที่ยวปลุกระดมคนอื่นออกมาทำเรื่องป่าเถื่อนไร้อารยธรรมบาบาเรียนผิดกฎหมายโอเคก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆนะคะไม่ต้องเป็นห่วงรถเพราะว่ารถปลอดภัยเรื่องทุกอย่างเนี่ยถึงมือตำรวจแล้วก็คุณพ่อของลูกได้ปรึกษาทนายความไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไว้ถ้าว่างๆเนี่ยเราจะมาอัปเดตเรื่องการเมืองอีกทีแล้วก็คอยติดตามชมผลงานนะคะในคลิปอาจจะไปให้สัมภาษณ์กับพี่ดร.เพียงดินอีกทีหนึ่งหรือว่าอาจจะไปออกรายการของพี่สะใภ้เสียงชาวบ้านนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามชมผลงานใน Facebook แล้วก็ผลงานใน YouTube ด้วยแล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุข Have a good evening แล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ